ท้ายของรายการนะครับเรามีทั้งเรื่องของแบดมินตันแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับติดตามทั้งหมดนี้ในไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์วันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของนายเจนปิยทัศน์นะครับอดีตประธานสโมสรแบดมินตันของสโมสรแกรนูล่าระบุนะครับพร้อมให้อภัยบดินทร์อิสระนักแบดมินตันทีมชาติไทยครับและเปิดเผยว่านายพรศักดิ์ศรีนรงค์จะเข้ามาเป็นประธานสโมสรคนใหม่ครับโดยนายเจนปิยทัศน์เปิดเผยนะครับว่าพร้อมให้อภัยบดินทร์อิสระในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักกีฬานั้นได้มีสมาธิในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับพร้อมกันนี้นายพรศักดิ์ศรีนรงค์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาจะเข้ามาเป็นประธานสโมสรคนใหม่แทนที่ตนที่ลาออกจากตำแหน่งนะครับโดยจะดูแลในฐานะของผู้สนับสนุนทีมเท่านั้นนะครับสำหรับสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้มาเลเซียและอินโดนีเซียจะมีการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมตามเดิมนะครับนอกจากนี้ครูเคียนเคียดนะครับโค้ชชาวมาเลเซียของทีมได้รับการติดต่อให้กลับประเทศเพื่อฝึกซ้อมร่วมกับตันบุญเฮืองคู่หูเก่านะครับเพื่อเตรียมเก็บคะแนนคัดเลือกไปเล่นโอลิมปิกเกมส์2016ที่บราซิลนะครับซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการเตรียมตัวเนื่องจากประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมแบดมินตันแห่งอินโดนีเซียจะส่งผู้ฝึกสอนมาช่วยดูแลการฝึกซ้อมแทนครับ ส่วนเรื่องการจัดมหกรรมกีฬาระดับนักเรียนเนี่ยใช้ชื่อว่ากีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่7นี่ก็ปรากฏว่าฝ่ายจัดการแข่งตอนนี้มีแนวโน้มว่าบางทีอาจจะไม่สามารถบรรจุการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลไว้ก็ได้นะครับติดตามรายละเอียดกันนะครับโดยทางกรมพลศึกษานั้นตอนนี้กำลังมีการเร่งเจรจาเลยครับเพื่อทำให้เกิดการแข่งวอลเลย์บอลขึ้นมาให้ได้นะครับโดยที่ชื่อแบบอินเตอร์ก็คืออาเซียนสกูลเกมครั้งที่7ที่ประเทศบูไนดารุสซาลามซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งบอกเองเลยครับว่าอาจจะไม่ใส่กีฬาวอลเลย์บอลให้ร่วมลุ้นเหรียญทองกันด้วยทั้งที่กีฬาวอลเลย์บอลนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ทัพนักกีฬาไทยนั้นมีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญทองได้ครับเนื่องจากว่าในครั้งที่แล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพทีมวอลเลย์บอลของนักเรียนไทยก็สามารถคว้ามาได้1เหรียญทองจากประเภททีมชายส่วนในประเภททีมหญิงก็ได้เข้าชิงเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บมาได้1เหรียญเงินส่วนทางฝั่งของกรมพลศึกษาของไทยกำลังเร่งดำเนินการเจรจาแล้วก็พูดคุยเพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขันของบรูไนได้เปลี่ยนใจเพื่อบรรจุชนิดกีฬาวอลเลย์บอลให้มีการแข่งขันขึ้นในครั้งนี้หรือถ้าอยากจะเป็นสากลกีฬาระดับชิงเหรียญทองโอลิมปิกก็ควรจะอยู่ในมหกรรมกีฬาล่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับครับช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชันส์ใน True Sport Today ครับโปรแกรมของค่ำคืนวันศุกร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์นะครับเทนนิส ATP Tour ครับในรายการ PBSA Zagreb Indoors ครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง4ทุ่มต่อด้วยช่วง5ทุ่มถึงตี2ยาวเลยนะครับทาง In Sports ในขณะที่กอล์ฟหญิง LPGA Tour รายการ PGA Tour Bahamas LPGA Classic วันที่2นะครับ5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึงตี2ครึ่งทาง Fox Sports 2ครับสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์รอบ2ตั้งแต่ตอนนี้ถึง5ทุ่มนะครับ True Sport HD และ True Sport 7ครับฟุตบอลลาลิก้าคืนนี้เดปอร์ติโบลาครูญญาเจอกับเอบาครับตี 2:45 นะครับ True Sport HD 2บาสเกตบอล NBA เช้าวันพรุ่งนี้นะครับ 7:30 Golden State เจอกับ Atlanta นะครับ True Sport HD และ True Sport 3ส่วนทาง NBA TV ตอน 8:00 เนี่ยดู Milwaukee เจอกับ Houston ครับกอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์อาเลียนซ์แชมเปี้ยนชิพวันแรกนะครับ 7:00 น. ทูสปอร์ต HD 3ครับ PGA ทัวร์รายการ Farmer Insurance Open ตอน 15:00 นะครับ ทูสปอร์ต HD ทูสปอร์ต 5ครับรายการโคเซ็งชั่นเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์ครับ Maybank Malaysian Open วันพรุ่งนี้ 10:00 น. วันที่3นะครับ ทูสปอร์ต HD ทูสปอร์ต 5ครับสนุกเกอร์เยอรมันมาสเตอร์ยังมีรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับ 14:00 น. ครับ ทูสปอร์ต HD 3 ทูสปอร์ต 7ครับย้อนไปดูโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับในการถ่ายทอดสดของ True Sport นี่ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับที่แฟนเพจ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปกดไลค์ได้เลยวันนี้เรามีคลิปปิดท้ายกันในช่วง World Emotion ให้ไปดูคลิปดวลความเร็วกันของรถ2ค่ายดังก็คือ Ferrari กับ Lamborghini ค่ายไหนที่จะแรงกว่ากันติดตามนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน1เวลาก็คือตอนเที่ยงนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ